มาถึงช่วงคิดถึงคุณจังนะครับตอนนี้อาจารย์คทาวุฒิทองไทยหรืออาจารย์ไข่มาริฮูน่าอยู่กับผมตรงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมความเป็นมาเป็นไปของอัลบั้มยันโฟกมีเพลงทั้งหมดกี่เพลงครับเนี่ยทั้งหมด15เพลงครับสิบห้าเพลงแยกเป็นเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงเก่าก็คือเพลงที่อยู่ในส่วนของอัลบั้มมาริฮูน่าที่ไม่ค่อยได้ร้องได้เล่นในตามผับตามคอนเสิร์ตที่เราเล่นกันกับอีกเพลงก็คือเพลงเก่าของพี่ๆที่เรามาคัฟเวอร์ใหม่อะไรกี่เพลงอะไรยังไงบ้างฮะเก่าใหม่ก็คือเพลงใหม่ก็มีประมาณ 4-5 เพลงครับครึ่งครับนะแล้วก็เพลงเก่านะฮะเพลงเก่าที่อยู่ในของมาริโอน่าอัลบั้มนะครับในพวกลมใต้ปีบบางใบปลายแสงแล้วก็เป็นเพลงเก่าเช่นเพลงแดนหนุ่มสาวผู้ร้าวรานของพี่จรัญบรรณเพชรครับเพลงขยันขยอของด้ามขวางที่มาคัฟเวอร์ใหม่แล้วทั้งหมดนี่มีกระบวนการทำงานที่แตกต่างอะไรไปจากเดิมบ้างไหมฮะมันเกิดจากการที่ผมห่างจากการทำงานมา7ปี7ปีแล้วก็ไปนั่งทบทวนมันก็ทำงานเสร็จมันก็ต้องมาวิเคราะห์ครับมันเกิดจากชุดแรกของมาริโอน่านำเสนอในรูปแบบของโฟกครับแต่นั้นเป็นเรคคอร์ดสตูดิโอสมิธจะรู้อยู่แล้วนะก็คือระบบบันทึกเสียงกันพอห่างในรอบ7ปีผมขยายตรงนี้ได้นะครับผมเองก็คือจมไปกับกระแสของโลกของ Facebook โลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กประเด็นก่อนหน้านี้ก็มีเทปผีก๊อปซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์พอมีดาวน์โหลด YouTube เทปผีตายก็ตั้งคำถามว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นในการทำงานแล้วศิลปินใหม่ๆจะทำยังไงนั่นประการที่หนึ่งประการต่อมาคือผมในส่วนของราชการที่ผมรับราชการประจำครับอาจารย์เป็นรองผู้อำนวยการอยู่ฝ่ายวางแผนซึ่งมามีงานโครงสร้างใหญ่ๆผมไปร่วมทำตึกใหม่11ชั้นมีที่จอดรถใต้ดิน200กว่าล้านไปเป็นดอกแก้วเกมแล้ว AEC ไปเชิญดร.สุรินทร์ พิศวรรณเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้งานแต่ละวันเนี่ย24ชั่วโมงในแป๊บเดียวกับกลางวันมืดกลางวันมืด แล้วไหนช่วงปิดเทอมผมจะมีคอนเสิร์ตหรือวันปกติก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้น7วันนี่มันแน่นไปด้วยคิวที่ซ้อนกันครับจนมาถึงจุดหนึ่งมันก็ได้จังหวะที่มันตกผลึกของงานที่จะต้องทำแต่คราวนี้ที่จะนำเสนอเป็นเรคคอร์ดก่อนเนี่ยยังไม่ก็ขออนุญาตมีแรงบันดาลใจจากยุคเมื่อก่อนสมัยเพลงลูกทุ่งยุคสมัยภูนทองใจโอ้สมัยนั้นเลยเขาจะร้องเพลงพร้อมกันทุกชิ้นอ๋อคืออัดสดพร้อมกันแรงบันดาลใจก็เลยเอาวิธีการนั้นมาทำในรูปแบบของโฟกเป็นการอัดสดพร้อมกันทุกชิ้นนี่หมายถึงว่าถ้าผิดก็เอาใหม่เนี่ยก็เทคใหม่เลยไม่ค่อยมีใครทำกันครับ2เพลงใหม่แทนที่เราจะเรคคอร์ดในสตูดิโอแล้วก็เพลงใหม่เนี่ยแต่มาเล่นแบบโฟกสดนำเสนอในชุดนี้ด้วยครับนั่นคือกระบวนการแรงบันดาลใจและกระบวนการในการทำงานนี่ถ้าเกิดฟังเพลินๆถ้าเกิดยังไงเป็นเด็กรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่ฟังเพลินๆก็จะนึกว่าเป็นมันอยู่ในยุคเดียวกันเลยกันหรือเปล่าฮะหรือว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของเนื้อหาในเพลงมันจะมีความรู้สึกแยกยุคไหมฮะหรือว่าด้วยความที่มันสดหมดมันก็เลยจะดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากโดยกระบวนการในห้องอัดต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆเด็กรุ่นเดี๋ยวนี้ได้เปรียบกับคนรุ่นเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ดีขึ้นเยอะเล็กคอร์ดนี่เดี๋ยวนี้ใช้เป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วเมื่อก่อนเป็นอนาล็อกนี่แปดแท็กอัดทีละลายเดี๋ยวนี้โอ้ได้ไม่รู้กี่แท็กขบวนการนี้มาผสมระหว่างของเก่ากับของใหม่มันง่ายขึ้นน่าทำด้วยนะวิธีต่อมาในไลฟ์ในสตูดิโอผมใช้วิชาศิลปะที่มีอยู่ทั้งเสียงทั้งภาพคอนเสิร์ตทั้งหมดทั่วโลกเลยอาจจะเป็นลายของสีแสงนู่นนั่นนี่แต่ผมไม่ทำอย่างนั้นทำไงผมไม่เอาแสงอย่างที่แบบแสงสีมันจริงๆมันท้ายสุดมีแค่นี้แม่สีมี3สีเหลืองแดงน้ำเงินครับแม่สีของแสงแล้วก็โทนก็มีโทนแล้วก็โทนร้อนโทนเย็นแล้วก็คู่สีผมไม่เอาอย่างนั้นหมดเลยผมเอา1ผมเอากล้องที่ถ่ายภาพมาที่เป็น HD ที่คมชัดมาใช้2ผมใช้ไฟแบบถ่ายหนังไฟเหลืองอย่างเดียวเลยแล้วผมเล่นมิติหน้ากลางหลังคือวางแสงให้มันมีเดฟใช่ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากไลท์ทั่วๆไปที่เขาทำสีพอเราทำอย่างนี้ปั๊บเป็นโมโนโครมเป็นโทนซีเปียเป็นเหลืองนี้งานเราก็จะโดดจากที่มีทั้งหมดในสังคมยุคสมัยแต่จริงๆแล้วฮะยังไงผมก็รู้สึกว่าโดดแน่ๆฮะเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดอยู่แล้วสำหรับมาริโอน่าฮะแล้วทีเนี้ยพอมันมีความเป็นเพลงเก่าแล้วเพลงใหม่มาแล้วก็มีระบบอัดที่เหมือนกันเนี่ยมันมีความแตกต่างในแต่ละเพลงไหมฮะ
แต่ละเพลงมันก็มีในหลายๆเพลงเพลงนี้เราก็เชิญศิลปินหลายๆท่านเข้ามาช่วยเราแล้วก็บางเพลงเราก็มาเปลี่ยนการร้องใหม่ครับไม่ต้องแตกต่างมากหรอกระหว่างเป็นแบรนด์กับบางที่มากีตาร์โฟกอ่ะมันก็แตกต่างจากกีตาร์ไฟฟ้าครับสำเนียงที่ออกมามันไม่รวมถึงไม่ต้องไปเจาะด้วยว่าไอ้โปร่งของทาคามิเนะรุ่นนี้ไม้เนื้อแข็งแน่มันก็มีผลครับครับผมเพลงบ้านฉันอันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ที่มาที่ไปแรงบันดาลใจเป็นไงบ้างครับอาจารย์เพลงบ้านฉันเขียนโดยคุณมนเทียนแสงสุวรรณที่อยู่ในวงมันมี2ระยะระยะหนึ่งก็คือเราเป็นคนภาคใต้คุณมนเทียนไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ผมบ้านผมอยู่ในพื้นที่ผมเห็นไทยพุทธมุสลิมมีชีวิตที่ไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งตั้งแต่เล็กๆสมัยก่อนอย่างนี้เต็มที่ก็มีพวกที่ต่อต้านอังกฤษก็แยกตัวมาเป็นโจรจีนมาอยู่แล้วก็ผมเห็นการฆ่ากันแต่ท้ายสุดแล้วพอทางเบื้องบนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจีนหรือทั้งหมดพอจับมือข้างบนข้างล่างไทยจับมือมาเลเซียทุกอย่างจบไทยก็ช่วยมาเลเซียได้แต่ยุคปัจจุบันมันไม่ใช่ครับมันเป็นคนนอกมันเป็นนโยบายของภาครัฐที่ไม่กล้าและหวาดระแวงจริงๆคนในพื้นที่น่าสงสารมากลำพังเรื่องของแค่คนไทยถ้าคนไทยมีระดับรวยจนขึ้นอำเภอหรือไปติดต่อราชการเราก็ถูกดูหมิ่นดูแคลนแล้วถ้าเกิดเป็นอเหมาะอเยาะอแวร์หมายถึงว่าปู่ย่าตายายที่เป็นมุสลิมที่ไม่มีความรู้แล้วลากใส่รองเท้าแตะขึ้นไปนี่จะขนาดไหนเป็นชนชั้น4ของสังคมแล้วก็การให้การศึกษากับเศรษฐกิจที่ไม่ได้รับการดูแลโครงสร้างที่เป็นยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องที่สั่งสมมายาวนานก็คือมันมีช่องว่างของภาครัฐกับคนที่อยู่ในพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่ความหวาดระแวงการไม่ใส่ใจแค่โจรกระจอกคำเดียวแค่การฆ่าเขาที่กลืนแซะกับตากใบสิ่งเหล่านี้มันถ่างออกจริงๆไหนการกินงบประมาณของหลวงเยอะแยะทุกขั้นตอนคอร์รัปชันในพื้นที่ทั้งในราชการทั้งเอกชนทั้งนักการเมืองที่สมลุมลงไปนั่นคือที่มาของตรงบทเพลงแล้วก็ขนาดเดียวกันคนที่เขียนเพลงเนี้ยในเนื้อหาที่บอกว่าค่ำแล้วที่เมืองปัตตานีโอ้ยามนี้นะพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนแท้จริงแล้วคนนี้ที่เขียนเพลงในวัยเยาว์เขาไม่เคยได้รับการโอบกอดจากพ่อแม่หรือพ่อเคยหอมแก้มเขาไม่แต่ครั้งเดียวคนที่เขียนเพลงนี้ จิตใต้สำนึกมันบอกมาถึงพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนมันสองนัยยะนัยยะกับเหตุการณ์จริงๆที่พ่อแม่ถูกฆ่าตายกับนัยยะจิตใจเขาที่ไม่เคยได้รับการโอบกอดของพ่อแม่ในอดีตในวัยเยาว์สองนัยยะได้สองอารมณ์สองนัยยะของวิธีการครับบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้เป็นของใครแล้วฉันจะไปอยู่ไหนที่ตรงไหนไม่ขากันแล้วนอกจากเพลงที่พูดถึงโอ้โหจะว่าไปเมื่อกี้เหมือนจะเครียดนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นมันเป็นเรื่องปกติงานศิลปะมันมีแรงบันดาลใจมันมีที่มาของแต่ละคนนะครับรู้จักวินเซนต์แวนก็อกใช่ไหมศิลปินฝรั่งโอ้โหคนที่ตัดหูตัวเองเนี่ยนะฮะทั้งชีวิตเขาไม่เคยขายรูปได้ไม่แต่รูปเขียนรูปเดียวเขาตายมาหลายปีรูปเขียนก็แพงที่สุดในโลกตอนนี้คือเรียกว่ามีฟรานซิสเบคอนที่กำลังจะขึ้นมาซึ่งเขียนรูปพิกลพิการตอนนี้ 2,000 ล้านไอ้ที่เป็นนี่แหละที่หน้าไอ้นั่นเอ็ดเวิร์ดมุนที่เป็นคนหวีดร้อนบนสะพานแต่ฟรานซิสเบคอนนี่ 2,000 ล้านไม่ใช่ดอนนะปอนปอนวินเซนต์แวนก็อกก็ปอนเหมือนกันแล้วก็จริงๆตอนนี้มันมีเพลงที่มีภาษาเพลงในสมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นภาษาเพลงในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นคือจะพูดถึงเพลงสาวน้อยแหละฮะแต่ผมสนใจว่าภาษาเพลงในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นมันเป็นยังไงภาษาไทยมันเป็นภาษาที่งดงามนะเช่นสาวน้อยเจ้าคือผู้ไม่รู้จักความร่าเริงความสดใสจากส่วนลึกของสายตาสวรรค์ลำเอียงเจ้าคือดอกไม้ที่ขาดมาแรงปองเจ้าคือสาวเจ้ารักพร้อมเดือนดวงที่ซ่อนรวงอาทิตย์ดับลับมีค่าวิญ
ก่อลาจากกันนิรันดรประมาณนี้ 9 ครั้งซึ่งมันก็เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งที่เอามาใช้ซึ่งก็ไม่ได้ว่าจะพิเศษกว่าของใครไม่ใช่พิเศษจากลูกอมของวัชราวารีหรือว่าพิเศษจากสมเด็จอันเดอร์ปังเป็นการทำงานนำเสนอในมุมที่เราได้รับแรงบันใจในอย่างนี้แต่มันพิเศษตรงที่ว่าเนี่ยที่ผมพอรู้ว่าจริงๆแล้วเบื้องต้นตั้งแต่ภาษาเราตั้งแต่ยุคเก่าๆไหนๆตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลโกศินทร์อะไรเนี้ยมันก็มีความดั้งเดิมจริงๆแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างจากยุคนี้นะอาจารย์ผมรู้สึกว่าโดยเนื้อหาแล้วก็วิธีเล่าเรื่องในขั้นตอนเราอย่าไปเอากรงเหล็กขังภาษาภาษามันมีชีวิตตามยุคสมัยสมัยก่อนเราจะมีภาษาฮิตยุคสมัยแต่ยุคมีกันเหมือนปัจจุบันบอกตรงจุงเบยบอกตรงจุงเบยฟินซาลาเฮโยฟินชิวซึ่งยุคเมื่อก่อนของเราก็จิโก้มีแหลมจ้าบเดี๋ยวนี้มันไม่ใช้อะไรมั้ยครับภาษามันเคลื่อนเหมือนพี่โรงวงสวรรค์บอกมันเคลื่อนไม่ตายตัวประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ก็เลยนำมาใช้ในเพลงสาวน้อยแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะฮะที่บอกว่ามีเพลงเก่าที่นำมาทำใหม่ด้วยมีเพลงอะไรบ้างฮะก็เพลงเก่าก็มีเพลงแยกเป็น2ส่วนส่วนในส่วนอัลบั้มมาริโอน่ามีในชุดลมใต้ปีกบางใบและปลายแสงซึ่งปกติบนคอนเสิร์ตเราไม่ได้ร้องได้เล่นสักเท่าไหร่คือเป็นเพลงที่ลึกๆแล้วมันไม่ป๊อปพออย่างนั้นเหรอฮะมันจะไปในร้านเล่าไปฟังบางอย่างมันไม่ใช่เพลงบางเพลงเหมาะที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ออกแบบโดยแสงสีโดยการเล่นแล้วคนที่มานี่คือตั้งใจมาเสพงานศิลปะจริงๆเหมือนไปดูโอเปร่าดูซิมโฟนีจริงๆเหมือนมีศรัทธาอยู่หน่อยๆครับไปบางเพลงไปนั่งแล้วแบบโอ้โหกำลังอื้อโซดากำลังฟองฟู่กันคงไม่ได้ยินกำลังชนแก้วกันเราจะไปฟังแบบนั้นพัดสะดงลื่นสายลมพัดล่องจิ้งเงินคงรวมไปนอนกับพื้นแล้วอะไรประมาณคลานไปแล้วคงไม่เข้ากันนะฮะโอ้เข้าใจแล้วฮะว่ามันเป็นแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับผมนะฮะแล้วความพิเศษแต่ละเพลงเป็นยังไงบ้างฮะมีที่พิเศษผมชอบของพี่จรัญมนุเพชรนอกเหนือจากของมาริโอน่าเอาธีมของเรื่องมาริโอน่านำเสนองานเกี่ยวกับเรื่องความรักสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไม่ได้บอกถึงบุคคลที่3ยกเว้นเพลงบ้านฉันบันทึกเหตุการณ์ในปัจจุบันแด่หนุ่มสาวผู้ร้าวรานเขียนโดยพี่จรัญมนุเพชรผมไม่เคยนึกว่าพี่จรัญจะเขียนในมุมนี้ที่รู้เพราะว่าผมได้รับเชิญไปร้องเพลง35ปีจรัญอ๋อไม่นานมานี้เองไม่นานมานี้ครับผมจะนึกถึงพี่จรัญก็คืออุ๊ยคํานะบ้านบนดอยบ่มีแสงสีอยู่ๆพี่จรัญเขียนเพลงความเป็นจริงที่เผชิญหน้าอยู่ออกจะดูอึมครึมและหนักแรงเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันไหมได้ยินก็ขนลุกแล้วฮะอย่างผมฮะผมแบบโตกันมาก็ไม่ทันจะแกล้งยังแจกแจงตัวเองไม่เสร็จเลยผมชอบเพลงนี้มากไม่นึกว่าพี่จรัญจะมีมุมนี้ผมมีความรู้สึกส่วนตัวเหมือนมีผู้ใหญ่สักคนไปนั่งฟังเพลงเด็กน้อยของมาริโอน่าเองจึงอยากร้องบุหรี่จึงอยากดูดกัญชาอยากเมาสุราอยากสานแนบเนื้ออันนี้มาอีกมุมที่เป็นผู้ใหญ่ไปฟังเพลงนี้แล้วก็ผลึกมานี่ผมคิดในส่วนตัวผมโอ้เวลาจะเขียนเพลงบางทีเราต้องยกตัวเองมามองในมุมต่างๆเหมือนงานเหมือนดูงานตัวเองที่วาดรูปนี่อาจารย์อย่างนี้ป่ะฮะประมาณนั้นป่ะคือประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่สามารถเป็นกระจกเงาดูได้ทั้งหมดยังไงเรารู้สึกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีแทนมุมแทนมุมแทนมุมอย่างนั้นป่ะฮะใช่ครับอืมทางยังไกลก็ต้องทนบากบั่นถ้าสั่นกลัวมัวเกรงไม่เก่งจริงความนวลเร่แห่งทะเลสังคมง่ายจะล้มจะจมดิ่งความเป็นคนอยู่บนการช่วงชิงเบื่อจะทิ้งก็อดตาความนวลเร่แห่งทะเลสังคมง่ายจะล้มจะจมดิ่งความเป็นคนอยู่บนการช่วงชิงเบื่อจะทิ้งก็อดตาความรวนเร่แห่งทะเลสังคมง่ายจะล้มจะจมดีความเป็นคนอยู่บนการช่วงชิงเบื่อจะทิ้งก็อดตาการที่เราอยู่ในจุด
จุดที่เรายืนอยู่บางทีเรามองไม่เห็นทั้งหมดถ้าเกิดเรายกใจเราออกมาเมื่ออยู่ในมองมุมอื่นๆมันก็อาจจะได้มุมมองใหม่ๆที่เพิ่งสร้างงานได้ใหม่อย่างนั้นความหลากหลายความหลากหลายใช่เพื่อสร้างงานใหม่ๆได้ครับต้องวิพากษ์ตัวเองแต่คงวิพากษ์ได้ไม่ทั้งหมดต้องถอยตัวเองออกจากจุดเดิมอะนะฮะประมาณแล้วแล้วเป็นศิลปินชาวใต้เนี่ยได้มีเพลงที่เป็นภาษาใต้บ้างไหมฮะชุดนี้มีเพลงใหม่ชื่อเพลงจันเจ้าเหือซึ่งมีสำเนียงใต้ผมถือว่าจันเจ้าเหือมันเป็นเพลงป๊อปภาษาพื้นถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีพรมแดนของภาษาอีสานเหนือใต้หรืออะไรทั้งหมดแล้วเจ้าเหือเจ้าเหือนี่นะฮะใช่ครับเจ้าเหือคืออะไรครับแปลว่าอะไรเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยนั่นเองก็เหมือนจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงให้น้องข้าครับแต่อันนี้จะเป็นเอาในยะของจันเจ้าเอ๋ยที่การเรียกร้องมิตรภาพเรียกร้องสิ่งที่เคยมีเคยเป็นแล้วหายไปให้กลับคืนมาเป็นแท้งเป็นแรงตายในเพลงก็มันมีโอโอจันเจ้าเฮ้อมันจะมีสำเนียงนิดนึงมันต่อเนื่องในยุคแรกที่หัวใจผือโชยังไม่มีใครว่าใจพี่ยังปลื้อโชนั่นดอกแรกแล้วสเต็ปต่อมาก็คือเพลงพี่ชายที่แสนดีมันมีเพลงที่สองแล้วพันนีแล้วพันนีใครเล่าไม่เศร้าใจมันเป็นป๊อปแล้วจันเจ้าเหือเนี่ยโอ้โอ้จันเจ้าเฮ้อช่วยคุ้มภัยให้เพื่อนนี่ตายแล้วที่จากไปห้วนคิดถึงตายจันช่วยนำทางอย่าลงทางให้เพื่อนอย่าได้เจ็บมันจะสลับใต้กับกลางผมถือว่าเป็นป๊อปครับเป็นป๊อปมากโอ้โอ้จันเจ้าเฮ้อช่วยคุ้มภัยให้เพื่อนที่จากไกลห้วนคิดถึงจันช่วยนำทางอย่าลงทางให้เพื่อนอย่าได้เจ็บอย่าได้ลืมกันแม้นกลับมาหาน้องในนั้นที่เราห่างกันแสนไกลต่างก็ต้องก้าวเดินไปต่างคุณจำใจเหินห่างก็ป๊อปแต่ก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์สูงมากๆนะฮะเพราะว่าโดยรากรากเหง้าถิ่นที่กำเนิดมาครับแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความต่อเนื่องกันหลายๆอย่างครับเหมือนความรู้สึกว่าไม่ได้แค่ฟังเพลงเหมือนกับถ้าเกิดหลับตาแล้วฟังเพลงให้เป็นภาพได้จะเหมือนกับดูการแสดงงานศิลปะอะไรสักอย่างเป็นภาพเขียนอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันต่อเนื่องมีแบบในชุดการแสดงภาพเขียนหนึ่งชุดอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับผมเหมือนอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วความพิเศษของบทเพลงอื่นๆในอัลบั้มนี้มีอย่างเช่นอะไรบ้างครับผมชอบเพลงของด้ามขวานอยู่หลายๆเพลงหนึ่งในนั้นวงด้ามขวานใช่ครับซึ่งเป็นอาจารย์ของผมมีเพลงดีๆเยอะก็รู้จักในวงกว้างพอสมควรครับนะครับชื่อเพลงขยันขยอผมอึดอัดกับสิ่งที่เรารับรู้มาตลอดของยุคสมัยผมเริ่มจำความเรื่องนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ยุคสังคมไทยมันมีระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเอาไม่เอาคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเมืองไทยมันไม่มีบ่อน้ำมันมีแต่มีบ่อภาษีของเราก็เรียกโครงการจำนำข้าวมั่งโครงการขายนู่นขายนี่เราไม่ต้องการเราแค่4นาทีในการเลือกตั้งเดินเข้าไปเขียนจนเอาไม่เอาเขาก็ให้ไปไม่ไปเขาก็เชิญเดินไม่เดินเขาก็ดันเอาไงออกเอากันโดนขยันขยอไม่คิดจะรับก็จำจอมรับไม่อาปากงับก็จับมายัดมายัดจะเปรี้ยวจะหวานจะเผ็ดจะร้อนจำคมทนฟื้นทนฟื้นเอ๊ะเราเป็นใครนี่มีร่างกายกับชีวิตที่ไร้จิตวิญญาณคือผู้ถูกปกครองถูกลากไปทั้งหมดประชาชนแล้วใช้ประชาชนกล่าวอ้างก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับสุดไปแล้วครับครับผมมีอีกไหมฮะตอนนี้เราพูดถึงเพลงอะไรบ้างแล้วนะแต่ความพิเศษของเพลงอื่นก็จะมีที่พูดมาก็พิเศษทุกเพลงแหละครับเพราะที่ทำมามันเป็นการคัดกรองคัดกรองเหมือนแล้วจวดเขาบอกว่าจะทำสักเพลงก็ทำเขียนมา100เพลงแล้วคัดเหลือ10เพลงแล้วจวดก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนบ๊อบมาเลย์ก่อนจะทัวร์อเมริกาซ้อมประมาณ1,000กว่าเที่ยวคุณเมฆก็คงจะรู้ซ้อมกันจนลูกวงไม่ต้องการแต่ท้ายสุดมีประโยชน์ตอนหลังแล้วอย่างพี่นี่ขยำทิ้งไปเยอะไหมฮะกว่าจะรู้ว่าโอ้โหผมกว่าแต่เพลงเยอะมากย้ำคิดย้ำทำมากครับหนังสือจะกองทัพอยู่แล้ว
มีนาถึง7ปีนะฮะเข้าใจเลยครับเพราะว่าผมเองก็เวลาจะคืออย่างนี้นะฮะคืออย่างที่แนะนำของผมอันนี้พูดถึงผมนะฮะเวลาเขียนเพลงเนี่ยผมก็คล้ายๆอย่างนี้ก็คือว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือเขียนเสร็จแล้วยังไม่ไว้ใจว่ามันดีพอหรือยังอย่างนั้นป่ะฮะแล้วก็รอไว้สัก 3-4 วันแล้วกลับมาดูแล้วก็ไม่เข้าข้างตัวเองแล้วดูมันดีพอหรือยังถ้ามันยังดีไม่พอก็ใส่มันให้ดีกว่ามันมีเสน่ห์ตอนนึงคุณสุเมธครับฟังตอนเช้าตอนตื่นนอนอย่าเพิ่งอะไรเลยแล้วฟังมันจะสดที่สุดเลยใช่ไม่ใช่จะอยู่ตรงนั้นเทคนิคประมาณนั้นคือตรวจงานตัวเองตรวจงานตัวเองถ้ารู้สึกได้น้ำตาไหลได้ทุกครั้งก็แสดงว่าใช่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าขนลุกได้ทั้งที่ยังไม่ได้เป็นเรื่องเดี๋ยวฟังจะต้องตามไปฟังครับผมนะฮะเพื่อนดนตรีอะไรแปลกๆมีไหมอาจารย์ก็มีซอครับซอเป็นซอจีนซอจีนในเพลงบางเงามีกี่สายซอจีน4สายสี่สายเพราะมากแล้วก็มีดนตรีฝรั่งไวโอลินน้องปิกน้องเปียวพี่อีฟุตบาทเป็นมิลลิโอ้โหระดับโลกฮะเด็กคนนี้เก่งนะให้แรงบันดาลใจกับวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวว่าชีวิตมันไม่ได้มีในเรื่องที่ยาเสพติดหรือเรื่องอื่นนะก็ไวโอลินเชลโล่แล้วเขาเก่งด้วยระดับโลกเลยเก่งมากพี่อีฟเก่งมากขอคารวะผ่านรายการนี้เลยด้วยฮะคารวะด้วยคนเลยครับผมเมื่อก่อนแกลำบากมากเพราะว่าส่งลูกเรียนที่วิทยาลัยดูยางของอาจารย์สุกรีแพงแล้วก็มีอาชีพเดียวคืออาชีพดนตรีแล้วทั้งบ้านก็คือแกหาเงินคนเดียวแล้วค่าเทอมเป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนนี่กว่าจะได้เงินมาไม่ใช่เรื่องง่ายก็ทั้งว่าลูกจบตอนนี้เรียนปริญญาโทจบแล้วเครื่องดนตรีก็แพงฮะสายเสยอะไรพวกนี้ก็แพงมากเลยเนี่ยโอ้โหยอดครับสุดยอดครับผมการจะเรียนดนตรีหรือการที่จะศึกษาเรื่องศิลปะในประเทศไทยเป็นอะไรที่โอ้โหคนที่เป็นนักศึกษาศิลปะหรือนักศึกษาดนตรีนี่ก็จะเข้าใจเลยนะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างราคาสูงมากถ้าเกิดยังไงผู้มีอำนาจตรงนี้นะช่วยทำให้มันถูกลงได้ก็จะดีมากเลยนะครับผมใช่แล้วมี2เพลงแล้วมีมี2อย่างแล้วมีซอวีมีอันบทกวีโดยพี่จี๊ดจิรนันท์พิพิชาซึ่งเป็นกวีซีไลท์แล้วคุณพดุงบ้องจันลาก็เป็นเพื่อนอาจจะไม่ได้รู้จักเยอะหรอกแต่ว่าเขาอยู่เบื้องหลังงานเพลงมากมายแล้วก็ที่สำคัญเราได้บรมครูขลุ่ยของเมืองไทยซึ่งเกิดไปแล้วนะฮะขลุ่ยเป็นขลุ่ยของอาจารย์สำเนียงอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีใช่ครับในอัลบั้มนี้กี่เพลงฮะอาจารย์หนึ่งเพลงครับครับผมสุดยอดแล้วก็ได้ซูปราโนอาจารย์ธนิตมาเป่าขลุ่ยด้วยโซปราโนด้วยครับคือแล้วมันอยู่ในเพลงเดียวกันไหมฮะเพลงแล้วแผมนึกว่าจะมาชนกันเลยมันประชันแกจับมือนี่ไม่ทันหรือครับผมกูเซอร์เนาะอัลบั้มนี้เป็นการบันทึกการแสดงสดเล่นสดทุกชิ้นครับแล้วมีการวางขายในรูปแบบไหนบ้างก็มีทั้งซีดีวีซีดีคาราโอเกะแล้วก็ดีวีดีก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบก็คือทำเองขายเองในนามบริษัทมือหน้าอาริคอร์ดไม่กลัวโดนผีกอบครับผีมันคงสู้ไม่ไหวสู้เซเว่นตอนนี้เซเว่นนะคือถ้าผีต้องขายในตลาดนัดซึ่งตลาดนัดมันจะมีเวลาเปิดปิดแน่นอนแต่เซเว่น24ชั่วโมงครับก็ตามได้ใน 7-Eleven แล้วก็ DNA ในโลตัสเอ็กซ์เพรสทั่วประเทศครับผมก็พรุ่งนี้เราก็จะมาคุยกันอีกหนึ่งโปรเจกต์ของอาจารย์ไข่กับโปรเจกต์สำคัญที่น่าสนใจนะฮะซึ่งทำมาแล้วตั้ง5ปีนะฮะผมก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่น่าสนใจมากเลยเมื่อกี้ได้อ่านในสคริปต์นะฮะก็คือโปรเจกต์แคมป์ไฟดนตรีซึ่งจัดที่ไร่หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับผมก็พรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดเรื่องแคมป์ไฟดนตรีของมาริโฮน่ากันนะครับ